รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของอาจารย์เป็นผู้จัดรูปหล่อและเป็นนักแสดงที่มีเสน่ห์มากคุณการภักดีวิจิตรสวัสดีครับคุณท่าไก่ใช่ไหมอาจารย์ต้องทำแม่ท่านี้เห็นไหมวันนี้คุณการมาถึงรายการของเรามีภารกิจคุณผู้ชมซิกเนเจอร์ประจำชีวิตของเขาเลยกับเมนูไก่ปิ้งข้าวเหนียวนึ่งไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปไก่ปิ้งกับข้าวเหนียวนึ่งฝีมือคุณกันภักดีวิจิตรจะเป็นยังไงคุณผู้ชมติดตามชมนะครับอันนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์นะละครทุกเรื่องของคุณกันจะต้องปิ้งไก่ทำไมทำได้ฉากไม่ทุกเรื่องหรอจานจริงเหรอไม่ทุกเรื่องไม่ทุกเรื่องแสดงว่าต้องทำอร่อยมากเลยใช่ป่ะก็ต้องลองชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าก็ลงมือเลยมันจะกินได้หรือเปล่ากินได้เสะถูกมือเราต้องให้คุณกันมาเข้าครัวจานเนี่ยอาจารย์จะฝากเนื้อฝากตัวเพื่อละครเรื่องต่อไปจะมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์เล่นเป็นนางองค์พูดจริงไหมเนี่ยอาจารย์เป็นนางองค์นางเอกอะไรกับเขาไม่เอกเป็นแม่เสือเหรอได้เป็นเสืออ๋อไม่ค่ะเป็นยายเสืออุ๊ยตายแล้วเล่นเป็นยายเสือโอ้เล่นนะครับไม่ใช่แม่เสือยายเสืออับไก่หนึ่งตัวแล้วก็อันนี้คืออะไรครับอาจารย์ซอสซีอิ๊วขาวไม่รู้อีกเป็นหวัดแล้วก็ดมอะไรก็ไม่รู้เรื่องโอ้ไก่อาบซีอิ๊วนะคะวันนี้ทุกคนจะได้กินไก่ดองแล้วมั้งคะอันนี้คืออะไรอ่ะกระเทียมน่าจะได้เนี่ยผมเนี่ยน่าจะได้เก่งนะโอ้ดูสิเห็นไหมคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญปิ้งไก่ใส่ซีอิ๊วเหรอเมื่อกี้ซีอิ๊วเหรอผมไม่รู้ว่าเอาเหรอซีอิ๊วขาวอ่ะซีอิ๊วนี่ก็เห็นนะเคยเห็นเขาใส่เนี่ยผมก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ก็คือผักชีลาบผักชีลาบผักชีป่ะลาบผักชีใส่ลาบผักชีคุณผู้ชมลาบผักชีกับกระเทียมนะดูเข้าท่าโอ้ยจะได้กินแล้วอะไรอีกอ่ะอันนี้เหรออันนี้เหรอไม่รู้ไม่จับหมดทุกอันแหละเฮ้ยอันนี้กลิ่นแรงไหมอันนี้กลิ่นแรงไหมเหรออะไรอ่ะนี่พี่ไข่ป่ะพี่ไข่ไหมใช่ไหมเปิดให้อร่อยผมว่ามันต้องอร่อยอ่ะอร่อยเลยเหรอยังไม่ทันลงมือเลยอ่ะขอบคุณครับค่ะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวคุณยายเสือจะเก็บของให้นะคะค่ะอะไรอีกอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วอาจารย์อ๋อจริงอ่ะจริงโอ้ทำไมเครื่องปรุงมันน้อยจังอ่ะผมไม่รู้อ่ะใส่ขมิ้นด้วยเหรออ๋อนี่ขมิ้นเหรอผมไม่รู้อ่ะขมิ้นอ่ะไม่ใช่นี่อะไรก็ไม่รู้จานใส่เบอร์หอมดิหอมนะกลิ่นมันน่าจะเป็นไก่ใช่ป่ะน่าจะแบบรสข้าวกับไก่พอแล้วละมั้งว่าแล้วนะเดี๋ยวมันจะเละนะเดี๋ยวมันจะเออเสียดายไก่เดี๋ยวไก่ไปล้างน้ำเออเข้าท่านะเปิดร้านได้เลยอ่ะไก่ปิ้งผมก็จะเปิดอยู่เนี่ยจริงเหรอไก่ปิ้งการสูตรขอสูตรอาจารย์นะขอสูตรอาจารย์ได้ข่าวว่ากินแต่ไก่สดไม่ใช่เหรอนั่นอาจารย์ป่ะใช่เขาแซวก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมก็บอกอาจารย์ต้องกินไก่สดอันนี้เราปิ้งเลยนะครับจ้าโหแล้วน้ำมันข้างล่างเป็นไงอาจารย์ต้องวางไปเลยโอ้ยไม่กลัวมันบินหนีเลยนะวางทั้งตัวอย่างเงี้ยเอาล่ะแล้วเราก็ปิ้งไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวรอจังหวะคอยพระอุ๊ยแต่กลิ่นหอมนะอ้าวแน่นอนอาจารย์ผมว่าผมยังหอมกลิ่นใช่นะกลิ่นใช่แต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะคุณผู้ชมครับครับผมเมนูไก่ปิ้งข้าวเหนียวนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์เราควรจะชิมไก่ก่อนว่าโอ้ไม่ข้าวเหนียวนี่ก็โอเคธรรมดาได้ครับจ้ะเดี๋ยวจะหันให้อาจารย์ชิมเลยก็ได้อันนี้ไก่บ้านนะจะบอกให้เอาเฉพาะเนื้อตรงนี้ก็พอตรงนี้แหละครับเออใช่เราไม่กินเยอะหรอกเราเกรงใจเพราะเดี๋ยวได้ข่าวว่าเผื่อกันจะเอาไก่กลับบ้านใช่ปะทั้งตัวเนี่ยอาจารย์ไปแจกเด็กที่บ้านเอาทั้งตัวไปแจกเด็กที่บ้านเอาละของตัวเองล่ะเดนก็ต้องกินสิที่มือตัวเองอยากจะรู้ดูสิเขาทำเขาเคล้าใส่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 สองสามอย่างอุ้ยตายแต่คุณผู้ชมครับโอ้กลิ่นก็หอมนะอุ้ยอย่านะอร่อยป่ะก็อร่อยนะใช่ก็อร่อยนะเกิดมาไม่เคยกินเลยโอ้ยไม่เคยกินไก่ปิ้งที่ไหนแบบมารสเดียวเลยอ่ะโอ้ยตายเค็มอย่างเดียวเลยอ่ะเอออร่อยนะคุณผู้ชมไม่ได้แกล้งเอาใจนะดูเห็นว่ามีผู้ชายหล่อมาที่ครัวแล้วแบบโอ้ยอะไรก็อร่อยไปหมดมันเค็มไปนิดนึงพอดีพอดีว่าไม่อยากกินอ่ะกินข้าวหมอบอกให้ลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กินแล้วเขาก็รู้เลยสิว่าเวลาฉันกินข้าวเหนียวอะเนี่ยต้องปั้นเสร็จแล้วก็ข้าวผัดพริกกับปรุงแกงอร่อยมากเลยคุณผู้ชมไก่ปิ้งของคุณกันกินได้และเมนูต่อไปกันยิ่งสับมีเมนูมาฝากนะเมนูผัดขี้เมาเนื้อแดดเดียวครับท่านยังไงถึงจะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ได้อ่ะนะฮะทำยังไงอ่ะทำอย่างที่เองทำอ่ะทำยังไงถึงจะมีเสน่ห์ก็ไม่ต้องทำยังไงเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ไอ้ยะจานหลบไปไหนผัดไปทำไมฉันจามอยู่คนเดียวล่ะไอ้อ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะขอข้าวสวยค่ะโอเคแล้วจ้ะใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วมาช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูนักเก็ตไก่มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกผสมเนื้ออกไก่บดกับแป้งชุบไก่ทอดปรุงสำเร็จรสแซ่บตราโลโบซองผงหมากแอคคอร์ดตราโลโบเพื่อให้ส่วนผสมนักเก็ตเหนียวชุ่มชื้นและไม่แห้งกระด้างค่ะแป้งข้าวโพดและน้ำแข็งลงในเครื่องผสมนวดให้เข้ากันจนส่วนผสมเหนียวจากนั้นปั้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดพอดีคำนำเข้าแช่แข็งค่ะพักไว้พอทรงตัวดีนำไปคลุกกับไข่ไก่ที่ตีพอแตกและคลุกกับแป้งชุบไก่ทอดปรุงสำเร็จรสแซ่บดาโลโบสองแป้งชุบนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองกรอบจัดนักเก็ตไก่ลงจานเสิร์ฟก็อร่อยง่ายๆและทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสเซลเครือข่ายลดบริโภคเค็มวันนี้เรามีสูตรหมูสเต๊ะลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องที่โขลกใส่ผงกะหรี่ยี่หร่าลูกผักชีขมิ้นผงน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นและน้ำพริกแกงพะแนงจากนั้นค่อยๆเติมกะทิปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเกลือป่นถั่วลิสงคั่วบดละเอียดผสมน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายน้ำและเกลือป่นเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูหมูสเต๊ะสูตรรสเค็มแล้วล่ะค่ะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 3,280 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 2,730 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 15-20% เลยแหละค่ะ